วัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาก้นนอกล้วยเด้อค่ะนอกล้วยที่ก้นมื้อนี้2นอเป็นกล้วยหอมเขียวคาเวนดิสเด้อค่ะกล้วยคาเวนดิสของเฮามีจำนวนหน่อยก่อนะคะเพราะฉะนั้นเฮาสิมาลองทดลองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเทปทดลองของเฮานะคะเฮาสิใส่หลักการที่เขาใส่ในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ว่าอันนี้เฮาเฮ็ดนอกห้องแลบนะคะเฮ็ดเป็นแบบธรรมศาสตร์ก็คือสิกระตุ้นนะคะแบ่งส่วนเพื่อที่สิกระตุ้นให้เขาแตกตาออกมาหลายๆนะคะแตกต้นแตกนอออกมาหลายๆวิธีการก็คือขุดนอกล้วยมานะคะแล้วก็เอามาปอกเปียกเขาออกค่ะให้เหลือแต่ตรงเงามันนะคะเงาตรงนี้เขาเอิ้นว่าลำต้นของมันนะคะซึ่งมันสิมีตาอยู่ปริมาณมาก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 นะคะหลายตานะคะเพื่อสิแตกเป็นต้นไม้เขาก็มาเฉือนออกนะคะแล้วก็เขาก็สิแบ่งส่วนสิแบ่ง4แบ่ง6แบ่ง8ก็แล้วแต่พี่น้องเด้อค่ะนี่ล่ะเขาเอากิ่มตรงกลางเขาออกนะคะพอเขาหลอกออกแล้วเขาก็กิ่มตรงกลางเขาออกที่เป็นหยวกกล้วยนะคะกิ่มออกไปเลยแล้วก็แบ่งนะคะนี่ไผสิแบ่ง4แบ่ง6แบ่ง8ก็แล้วแต่นะนี่เฮาก็แบ่งหลายอันนะคะจากนั้นเฮาก็ไปแช่น้ําส้มขวดใหม่เด้อค่ะน้ําผสมน้ําส้มขวดใหม่เนาะค่ะแช่ไว้จักประมาณชั่วโมงนึงหรือไผสิแช่ข้ามคืนก็แล้วแต่นะอันนี้เฮามีเวลาชั่วโมงนึงเฮาก็แช่ชั่วโมงนึงแล้วก็เอาลงกระถางปลูกเลยค่ะเป็นดินปลูกอันนี้ก็คือเป็นดินที่เป็นนาดินของเฮานะคะขุดมาจากหม่องที่เฮาเฮ็ดอันหลังจากที่เฮาเอากองปุ๋ยมักออกไปแล้วแม่นบ่ค่ะส่วนที่เป็นดินที่อยู่ใต้กองปุ๋ยมักนั่นล่ะค่ะเอามาใส่มันก็สิมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะแยะมากมายนะคะหวังว่าต้นกล้วยของเฮาคงสิเจริญเติบโตไปได้ไวๆนะคะสองกระถางนี่เป็นคาเวนดิสเด้อค่ะเฟี่ยงเนาๆนะคะมาทับไว้จักหน่อยนึงเพื่อรักษาความชื้นของนาดินนะคะหลังจากมื้อนี้นะคะที่เฮายังเลาะเมืองกล้วยของเฮามานะคะกะสีมามีคําถามนะคะที่อยากสิถามพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะพอดีเฮาสั่งนอกล้วยมานะคะคือเป็นนอกล้วยหอมคือรอบแรกที่สั่งมานะคะแต่ว่าสั่งคนละหลานนะคะรอบแรกที่สั่งมาเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นกล้วยหอมหอมทองนะคะแล้วก็หน่วยใหญ่เครือใหญ่มากนะคะเฮาปลูกระบาดนี้กันรอบ2ที่เฮาสั่งมานะคะเป็นเพิ่นบอกว่าเป็นหอมปทุมนะคะระบาดนี้หอมปทุมที่สั่งมารอบ2เนี่ยหอมทองที่เฮาสั่งมาครั้งแรกนะคะพอเฮาปลูกไปนะคะมันจะคือใหญ่มากจ้ะพี่น้องซึ่งเฮาเข้าใจว่ามันคล้ายๆแบบว่าเป็นหอมหอมเขียวน่ะค่ะมันคือใหญ่แล้วก็หน่วยใหญ่แต่กะคือนึงเนี่ยมันจะโตอยู่ประมาณ8ถ้าต้นสมบูรณ์อีหลีนะคะ8 9หวีก็มีนะคะเดี๋ยวจะได้ให้พี่น้องเมืองภาพนะคะมันแตกต่างกันอีหลีค่ะซึ่งเฮากับพยายามหาข้อมูลมาเนาะค่ะคือความจริงอ่ะที่เฮาพยายามที่สิเสิร์ชหานะคะหอมทองกับหอมปทุมนี่เพิ่นบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์กล้วยหอมทองนะคะที่พ่อเขาเอาไปปลูกอยู่ปทุมเขาก็เอิ้นว่าหอมปทุมอันนี้ผิดถือจังไดลองคอมเมนต์มาให้เมืองแน่เด้อค่ะว่าที่เฮาเข้าใจอ่ะมันถูกบอนะคะเฮาสิได้เรียกซื้อพันธุ์ต่างๆถูกนะคะพอเฮาปลูกกล้วยแล้วแบบว่าเพิ่นกินเพิ่นซีมจังซี่นะพี่น้องเพิ่นมากินมาซีมแล้วมานี่เพิ่นมาขอนอขออันนี้ไปปลูกจังซี่นะคะเฮาก็สิได้บอกซื้อพันธุ์เพิ่นถูกค่ะว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังเนาะจ้ะลำพังแค่เฮากินเนี่ยเฮาบ่เป็นหยังดอกมันแสบมันก็คือแสบคือกันน่ะนะคะมันก็หอมคือกันเฮาก็เลยแบบว่าอยากจะฮู้นะคะว่ามันแตกต่างกันจังใดนะคะทั้งที่ตอนที่เฮาสั่งมานะคะเขาก็เอิ่นคนละซื้ออยู่แล้วแต่ว่าพอเฮามาศึกษาข้อมูลเขาไปแล้วนะคะบางช่องทางเขาก็บอกว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันบางอันก็บอกว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์นะคะเฮ
ขาก็เลยอยากหูว่าแท้ที่จริงๆแล้วนะคะกล้วยหอมท้องกับหอมท้องปทุมที่เขาเอิ้นกันเนี่ยมันแตกต่างกันจังใดนะคะเขาก็อยากหูคือกันค่ะเดี๋ยวเขาก็สิลองทดลองแบบว่าสังเกตลักษณะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องผู้ใดหูตอบคอมเมนต์มาในเด้อจ้าว่าสรุปแล้วหอมทองกับหอมปทุมนี่มันอันเดียวกันหรือเปล่านะจ๊ะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับผู้ที่สิให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะ